24ชั่วโมงในเกมบ็อกฟุตวันนี้กับวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 ไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับ1ไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเปิดคลิปมาผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาสมผลการะดีกว่าทุกคนวันนี้ผมก็ได้เจอสูตรหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าข้อที่1ให้ผมใช้สกิลเซตอะไรก็ได้นะทุกคนผมก็ไม่รอช้าทำการใช้สกิลเซตของวิชาคาราเต้มนุษย์เงาของผมและตอนนี้ผมก็ได้ทำการใช้สกิลเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อที่2เขาได้บอกผมยืนบนหัวคนสุ่มและตอนนี้ผมก็ได้ทำการยืนบนหัวคนสุ่มเป็นที่เรียบร้อยและข้อที่3สุ่มไปเลยนะทุกคนเขาบอกว่าได้ผลดี 100% แต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนผมได้ผลนกนะทุกคนโคตรเกลือหลังจากที่ผมทำการสุ่มผลเสร็จผมก็ไม่รอช้าทำการเอาผลนกไปลงดันกันเลยดีกว่าทุกคนแต่เดียวก่อนนะทุกคนแต่อยู่ดีๆผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่อยู่ดีๆก็ได้ทำการเข้ามาจู่โจมผมซะงั้นเดี๋ยวนะทุกคนโอ้โหจะมีสกิปไหมเนี่ยที่ผมไม่ตายโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อเข้าจะใช้ผลทรายตื่นด้วยให้ทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโลก2และทันใดนั้นผมก็แพ้เขาเป็นที่เรียบร้อยโคตรเย่และตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางไปทำคาราเต้มนุษย์เงือก V2 กันเลยดีกว่าทุกคนโยโฮโยโฮโฮโยโฮโยหลังจากที่ผมใช้เวลานั่งเรือมาสักพักนึงและตอนนี้ผมก็ถึงเกาะกะโหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้ทำสักทีวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 และตอนนี้ผมก็ได้เจอกับบอสเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างบอสสบายดีหรือเปล่าผมก็ไม่รอช้าทำการแปลงร่างเป็นพระและก็ใช้วิชาคาราเต้มนุษย์เงือกผมต่อสู้กับบอสมาเลยบอสแกไม่มีทางชนะวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกผมได้หรอกนะหลังจากที่ผมใช้เวลาต่อสู้กับบอสไปสักพักนึงและตอนนี้บอสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าทำการปิดฉากบอสไปเลยปิดฉากด้วยท่ากระสุนวงจักรของผมมาแลกกันกระสุนวงจักรปุ่มโอ้โหชนะบอสได้แบบชิวๆแต่เดียวกันนะทุกคนเมื่อผมจะได้กุญแจมด้วยฮะโอ้โหตีตัวเดียวก็ได้เลยโคตรดีตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาต่อสู้กับเจ้าไซเดือนทะเลต่อมาเลยเจ้าไซเดือนทะเลคิดว่าเจ๋งหรือไงฮะและผมก็สามารถชนะเจ้าไซเดือนทะเลได้แบบชิวๆโอ้โหเดี๋ยวนะก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่นี่เจ้าไซเดือนทะเลหลังจากที่ผมทำการต่อสู้กับเจ้าไซเดือนทะเลเสร็จผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาทำวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 กันดีกว่าทุกคนว้าวจะได้ทำสักทีวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2แต่เดียวก่อนนะทุกคนโอ้โห2,500,000กับ 5,000 เงินม่วงเลยก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวนะโคตรแพงและในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้โหวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2ได้มาสักทีได้วิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2มาแล้วแต่ทำไมผมถึงไม่ได้หัวใจเธอสักทีโอ้โหเดี๋ยวนะพูดมาแล้วมันก็เศร้าในผมก็ได้วิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2มาแล้วผมก็ไม่รอช้าทำการมาลองดูหน่อยแล้วกันแต่เดียวกันทุกคนโอ้โหมันวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2เนี่ยมันโคตรโหดและตอนนี้ผมก็ได้วิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2มาเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางกลับไปโลก3กันเลยดีกว่าทุกคนไว้เจอกันเลยโลก3ตอนนี้ผมก็อยู่ที่โลก3เป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่ผมกำลังจะเดินทางไปฟาร์มแต่อยู่ดีๆผมก็ได้เจอกับเจ้าไซเดือนทะเลอีกครั้งโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเจ้าไซเดือนทะเลผมก็ไม่รอช้าทำการต่อสู้กับเจ้าไซเดือนทะเลมาเลยเจ้าไซเดือนทะเลผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าไซเดือนทะเลไปสักพักนึงและในที่สุดผมก็สามารถชนะเจ้าไซเดือนทะเลได้สักทีหลังจากที่ผมทำการต่อสู้กับเจ้าไซเดือนทะเลเสร็จผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าทุกคนและตอนนี้ผมก็ถึงเกาะต่อไปเป็นที่เรียบร้อยจะได้ฟาร์มสักทีระหว่างที่ผมกำลังเดินทางมาล็อบเควสผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่มีหน้าตาเหมือนกับโซโลเลยก็ว่าได้โอ้โหโคตรเท่ได้เหมือนตอนนี้ผมจะได้เจอกับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกนะทุกคนผมก็ไม่รอช้าทำการแปลงร่างเป็นพระและก็ชาววิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2ผมต่อสู้กับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกมาเลยแต่ผมก็สามารถชนะเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกพวกนี้ได้แบบชิวๆในใจของผมนะมีแต่หน้าเธอส่วนในใจของเธอนะน่าจะมีแต่หน้าเข้าโอ้โหพูดมาแล้วมันก็เศร้าหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็ได้สกิลเซตของวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2มาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหแต่เดียวกันนะทุกคนมันโคตรเท่และตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1779แล้วและผมก็ไม่รอช้าทำการเล่นมือฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกพวกนี้มาเลยเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกแกไม่มีทางชนะวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2ผมได้หรอกนะวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันฟาร์มโคตรง่ายและตอนนี้ผมก็เลเวล1781แล้วบ้านเธออยู่บนดอยหรือไงถึงได้มีแต่เขาโอ้โหเชียบและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล1783แล้วผมก็ได้ทำการฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากที่ผมใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงแล้วเหมือนตอนนี้มันจะมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้โหมืดมันกับความรักผมกับเธอเลยก็ว่าได้โอ้ยเดี๋ยวนะ
พูดมาแล้วมันก็เศร้าแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับพวกนักดาบมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล1786แล้วโอ้โหฟาร์มง่ายจริงแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมื่อตอนนี้มันจะเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหสวัสดีเช้าที่สดใสแต่ตอนนี้ผมก็ได้สกิล X ของวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหโคตรเท่หลังจากที่ผมได้สกิล X ของวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางมาฟาร์มต่อกับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกมาเลยเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกแกไม่มีทางชนะอาดัมได้หรอกนะสิ่งเดียวที่ทำให้อาดัมยอมแพ้ก็คือรอยยิ้มของเธอยังไงล่ะโอ้โหผมเห็นรอยยิ้มของเธอทีไรหัวใจผมแทบละลายและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1792แล้วอีกแค่8เวลเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนทำไมวันนี้โลก3เนี่ยมันช่างสงบสุขเหลือเกินนะทุกคนโอ้โหผมยังไม่เห็นใครมาตามราฆ่าหัวผมเลยนะทุกคนโอ้โหวันนี้มันช่างสงบสุขเหลือเกินผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1796แล้วอีกแค่4เวลเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีระหว่างที่ผมกำลังทำการฟาร์มไปอยู่สักพักนึงแต่อยู่ดีๆ EP คูณ2ผมมันก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้โหโคตรแย่ผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางไปที่คาเฟ่กันดีกว่าทุกคนไปซื้อ EP คูณ2กันเลยดีกว่าและตอนนี้ผมก็ได้ทำการซื้อ EP คูณ2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนหลังจากที่ผมทำการซื้อ EP คูณ2เสร็จผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาฟาร์มต่อกับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกมาเลยเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงและในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล 1,800 แล้วจะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีตอนนี้ผมก็ได้ย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแต่เหมือนผมจะได้เจอกับเจ้าพวกมนุษย์เงือก3งามแล้วทุกคนโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนนะทรงผมมันทำไมเท่จังเนี่ยเท่จริงผมก็ไม่รอช้าทำการต่อสู้กับเจ้าพวกมนุษย์เงือก3งามพวกนี้มาเลยเจ้าพวกมนุษย์เงือก3งามแต่เจ้าพวกมนุษย์เงือก3งามพวกเนี้ยมันก็ไม่สามารถชนะวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 ผมได้เลยสักนิดโอ้โหสงสัยวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 ผมเนี่ยมันจะโหดเกินไปและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเล่นมือฟาร์มกับเจ้าพวกมนุษย์เงือกพวกนี้มาเลยเจ้าพวกมนุษย์เงือกผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1806แล้วความรักมันก็เหมือนกับข้อสอบไม่ควรเลือกข้อที่ชอบแต่ควรเลือกข้อที่ใช่โอ้โหเฉียบคำคมบาดใจกางเกงในบาดตูดอีกแล้วและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มกับเจ้าพวกมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1810แล้วอีกแค่15เวลเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีผมก็ไม่รอช้าทำการเล่นมือฟาร์มกับเจ้าพวกมนุษย์เงือกพวกนี้มาเลยเจ้าพวกมนุษย์เงือกวันนี้ผมจะต้องเลเวล1825ให้ได้เลยผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มกับเจ้าพวกมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงจนตอนนี้ผมก็เลเวล1816แล้วซึ่งการฟาร์มมันจะยากแค่ไหนแต่ผมก็จะไม่ยอมแพ้นะทุกคนสักวันนึงผมจะต้องเป็นให้ได้เลยนะทุกคนเป็นให้ได้เลยเป็นแฟนใหม่ของเธอให้ได้เลยแต่มันคงจะเป็นไปได้ยากตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มกับเจ้าพวกมนุษย์เงือกแบบนี้ไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1821แล้วอีกแค่4เวลเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีผมก็ไม่รอช้าทำการเล่นมือฟาร์มกันเลยดีกว่าทุกคนมาเลยเจ้าพวกมนุษย์เงือกแกไม่มีทางชนะวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 ผมได้หรอกนะและในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้สกิล C ของวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาดูกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหโคตรเท่ผมให้ไปเลยครับผม10เต็ม10เท่เกินและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาฟาร์มต่อกับเจ้าพวกมนุษย์เงือกต่อกันเลยดีกว่าทุกคนมาเลยเจ้าพวกมนุษย์เงือกอีแค่เวลเดียวเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็ไม่รอช้าทำการปิดฉากเจ้าพวกมนุษย์เงือกพวกเนี้ยโดยสกิล C ของคาราเต้มนุษย์เงือก V2 ผมเลยดีกว่าทุกคนโอ้โหโคตรเท่และในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล1825แล้วและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางไปลงดันกันเลยดีกว่าทุกคนผมอยากจะรู้เหมือนกันนะทุกคนว่าวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 เนี่ยจะสามารถลงดันได้แบบชิวๆและตอนนี้ผมก็ได้ทำการลงดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมก็ไม่รอช้าทำการลงดันแมกมาค่ะเลยดีกว่าทุกคนแมกมาสุดร้อนแรงร้อนแรงมันกับหน้าตาของเธอเลยก็ว่าได้มาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 ผมเนี่ยจะสามารถชนะลงดันได้หรือเปล่าและผมก็ได้ใช้เวลาลงดันด่านที่1ไปสักพักนึงและผมก็สามารถชนะด่านลงดันด่านที่1ได้แบบชิวๆโอ้โหก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยคาราเต้มนุษย์เงือก V2 ตอนนี้ผมก็ถึงด่านที่2เป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าผมจะสามารถชนะด่านที่2ได้หรือเปล่าผมก็ได้ทำการต่อสู้กับด่านที่2ไปสักพักนึงแต่ผมก็ต้องบอกได้คำเดียวนะทุกคนว่าวิชาคาราเต้มนุษย์เงือก V2 ผมเนี่ยมันก็โหดไม่ธรรมดาเหมือนกันและในที่สุดตอนนี้
้ผมก็สามารถชนะด่านที่2ได้เหมือนกันโอ้โหชนะชิวๆตัดมาตอนนี้ผมก็ถึงด่านบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าคาราเต้มนุษย์เงือกวี2ผมเนี่ยจะสามารถชนะด่านบอสได้หรือเปล่าแต่ผมว่ายังไงก็สามารถชนะได้แบบชิวๆเลยนะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าและตอนนี้ก็เหลือแค่ผมกับบอสนะทุกคนผมก็ได้ทำการต่อสู้กับบอสไปสักพักนึงและตอนนี้บอสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าทำการปิดฉากบอสไปเลยโอ้โหก็ไม่เห็นจะโหดสักเท่าไหร่เลยนี่บอสไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาสู่ผลอีกครั้งดูดีกว่าทุกคนว่าอาดัมผมเนี่ยมันจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหผมได้ผลเพชรนะทุกคนก็ถือว่าดีหรือเปล่านะแต่ประเด็นคือผมมีผลเพชรอยู่แล้วนี่สิโคตรแย่งั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละ